ราจะได้หลุดมาก่อนนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไอ้ฆาตกรไอ้ฆาตกรปล่อยเพื่อนกูเดี๋ยวนี้นี่แล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับ S3 Shana นะจ๊ะแล้วก็ยังอยู่กันในเกม Identity V หรือ Identity Fight นั่นเองนะจ๊ะยูฮูยูฮูยูฮูแล้ววันนี้นะจ๊ะเขามาแล้วเขากลับมาแล้วกลับมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยเฮ้ยพอแปลงเขาขึ้นลาใช่ค่ะเรามาอยู่กับลัคกี้กายนะคะลัคกี้กายตัวเนี้ยมันมีความสามารถใหม่เข้ามานะคะนั่นก็คือเวลาเราเปิดกล่องเนี่ยเราสามารถเลือกไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งก่อนเปิดกล่องได้นะแต่มันก็ต้องอยู่นะว่าเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยเท่าไหร่อย่างที่เราเห็นนะคะเราเปิดปืนมาเราอยากได้ปืนมาควงแล้วเราก็ได้แผนที่มาห่อศพเพื่อนเลยไงวะไอ้บ้าโอเคแล้วตอนนี้หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีแล้วนะเรายังไม่เห็นนะไอ้ฆาตกรมันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนกำลังวิ่งไล่จับกับเพื่อนกูอยู่เลยเอาไงดีวะเอาไงดีวะเครื่องนี้ปลอดภัยไหมน่าจะปลอดภัยอยู่นะเอาไงตอนนี้หัวใจเต้นแรงอยู่นะไม่สนเว้ยเฮ้ยจะปั่นไฟโอเคหัวใจสงบแล้วนะจ๊ะเพื่อนวิ่งเล่นให้สนุกนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราปั่นไฟก่อนเลยนะเครื่องนี้น่าจะได้อยู่นะคะโอเคขอภาวนาอย่างเดียวอย่าเกิดเรื่องอะไรกับเพื่อนเด็ดขาดนะเพราะตอนนี้เรามีแต่แผนที่โอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำละครั้งก็ดังทันทีนั่นไงเพื่อนเราขึ้นสู่ยอดฟ้าแล้วจ้าไปกับลูกโป่งสวรรค์กำลังจะนั่งเก้าอี้เราด้วยใจเย็นเพื่อนตอนนี้เพิ่ง 50% เองอ่ะโอ้โหนั่นไงเรานั่งอยู่หน้ากูเลยเอาไงดีวะเนี่ยโหแล้วหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีแล้วเฝ้าด้วยไงฆาตกรสายเฝ้าแบบนี้น้ำตาก็ไหลสิเจ๊แล้วโอ้โหแล้วเพื่อนเราก็ปั่นไฟอยู่ตรงเครื่องข้างๆนะคะเห็นไหมคะโอ้อยู่กันตั้ง2คนด้วยนี่เอาไงดีวะเนี่ยเพื่อนนั่งไปก่อนได้ป่ะแบบใจเย็นๆใจเย็นๆอึ๊บๆไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้เขากำลังจะปั่นเสร็จแล้วอ่ะนิดเดียวเองเพื่อนใจเย็นๆเดี๋ยวเราเอาไอ้แผนที่ไปห่อศพให้แล้วกันตอนนี้นี่มีแต่เอกกระดาษไปเอาไงดีวะปืนก็ไม่มีเอาเว้ยต้องไปช่วยเพื่อนแล้วแหละอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่งั้นเพื่อนจะตายนะคะโอเคโอเคเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไปไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งสิเอวิ่งเลยเอวิ่งเลยหืมมันตามเพื่อนว่ะไม่ตามเราโอเคเดี๋ยวเรายืนอยู่ข้างหลังนี้ก่อนนะคะดูซิว่ามันจะมาหาเราหรือว่ามันจะไปหาเพื่อนนะและอีกอย่างนึงนี่คือเราอยากจะเปิดกล่องไงขอเปิดกล่องได้ไหมขอเปิดกล่องนะเฮ้ยเปิดเอาปืนเอาปืนยังไงก็ต้องขอให้ได้ปืนเอาไว้ปืนไว้ปืนไว้ขอให้ได้แฟร์กันแฟร์กันมาเลยขอปืนขอปืนเถอะขอร้องขอร้องขอร้องลัคกี้การขอร้องเราต้องได้ปืนเสร็จกูแน่ไอ้ฆาตกรเฮ้ยแต่มันไปทางไหนวะตอนนี้เพื่อนเราจุกอยู่นะแต่เราจะไปปั่นไฟในโบสถ์นะคะโอเคในโบสถ์มีที่ปั่นไฟที่หนึ่งนะกลางโบสถ์เลยเว้ยมาปั่นไปปั่นไปยับยับปั่นไปแล้วเพื่อนเราก็สุดเอาหน้าทิ่มดิดแล้วไงเอาไงดีวะไปช่วยแล้วกันตอนนี้ไม่อยากจะให้เพื่อนนั่งเก้าอี้ก่อนนะตอนนี้นี่เราต้องไปช่วยแล้วยิงให้มันสตันแล้วก็เพื่อนเราจะได้หลุดมาก่อนนะตอนนี้อยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยไอ้ฆาตกรไอ้ฆาตกรปล่อยเพื่อนกูเดี๋ยวนี้นี่แหละเอานี่ไปกินแล้วก็บ๊ายบายจ้า See you again next time เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะบ๊ายบายลาเกยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหากล่องอีกฝั่งนึงของโบสถ์ก่อนนะก่อนที่จะกลับมาปั่นไฟนะคะเพื่อให้มีอาวุธอะไรสักอย่างเราจะได้อุ่นใจเพราะตอนนี้นี่ตัวเปล่าเล่าเปื่อยมากมายเลยอ่ะเฮ้ยกล่องอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วกล่องหยุดไฟอ่ะโอ้โหมองไม่เห็นเลยอ่ะไอ้เขียวๆอ่ะเฮ้ยๆอันนั้นไม่น่าใช่กล่องนะโอ้โหแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยกูเจอแต่ฟักทองเนี่ยเอาไงวะโอ้โหเพื่อนกำลังปั่นตรงนี้อยู่โอเคเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องตรงนั้นมีกล่องเดี๋ยวไปเปิดกล่องก่อนแล้วกล่องก็เปิดแล้วไงเฮ้ยๆอะไรอ่ะเข็มโอเคเอามาก่อนละกันโอเคเฮ้ยขอปั่นด้วยเพื่อนขอปั่นด้วยขอปั่นได้เกินเออ3หัวดีกว่า2หัวนะจ๊ะเอ้ยโอเคปั่นไปโอ้โหแล้วหัวใจตะแรงหน้าแดงทุกทีแล้วเอาไงวะเอาไงวะเนี่ยเฮ้ยๆๆเสียงเริ่มดังขึ้นเสียงเริ่มดังขึ้นนั่นไงลูกศรมาแล้วลูกศรมาโอ้โหมาแบบนี้กูวิ่งก่อนแล้วกูไม่อยู่ละวิ่งสวนกระแสไปเลยจ้ะพี่จ้าเฮ้ยๆๆเห็นกล่องมันน่าจะไม่ตามเรามานะขอเปิดกล่องนะเอาอะไรดีวะเอาน้ำหอมแล้วกันมา
อยากเล่นไอเทมใหม่บ้างนะน้ำหอมเอาน้ำหอมเพราะว่าน้ำหอมนี่มันเป็นสิ่งที่เย้ายวนใจเราเกินฉันมันทำให้เราสามารถช่วยเพื่อนได้นะคะโอเคเราได้ไม้คาถาเอามาทำใบเดียวใบคาถาโอ้ยไม่ใช่นักมายากลระเบิดกลโอเคเดี๋ยวเราไปหาทางออกดีกว่านะคะพอเมื่อกี้ประตูเราเปิดแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงคนเปิดประตูอยู่ตรงนี้นะแสดงว่าเพื่อนเรากำลังเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสบช็อปแล้วเพื่อนเอ้ยเพื่อนสวัสดีจ้าโอ้โหเจอกัน2คนเลยเว้ยทั้งคุณหมอแล้วก็นักบุญสาวนะจ๊ะเอ้ยแล้วอีกคนเดินหายไปไหนเนี่ยไอตัวที่มันเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์หายไปไหนจ๊ะโอ้โหแล้วอีกาขึ้นหัวแล้วไงเอาไงวันนี้โหหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีละเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเอาไงเอาไงเพื่อนเอาไงเพื่อนเอาไงเพื่อนอีกคนนึงอยู่ไหนอีกคนนึงอยู่ไหนอีกคนนึงอยู่ไหนโอ้โหแล้วมันเฝ้าไงเฝ้าหน้าประตูไงเฝ้าหน้าประตูเลยไงโอ้โหสีแดงแรงเล็ดผู้พิชิตใบก้อนเลยตอนนี้โอ้โหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเพื่อนเราวิ่งมาแล้วอ๋อเพื่อนเราเอาคาถาของเราไปเฮ้ยมาเลยเพื่อนดีมากโอ้โหอย่างนี้รอด4สบายเลยจ้าไซโอดาละโอเคไปยังไงกันบ้างคะกับความสามารถใหม่ของรักกี้กายนะบอกเลยนะมีประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมมากเลยนะเขาสามารถที่จะเลือกไอเทมและเปิดไอเทมและทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วให้เพื่อนมาเก็บได้เช่นกันนะจ๊ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดนปุ่ม Subscribe แรงๆด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วพบกันคลิปหน้าจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย